ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถ SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับอ้าวยังเปิดสายอยู่นะจ้าเบรกสุดท้ายนะครับยังมีเวลาอยู่โทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98โทรเข้ามาบอกว่าตกลงแล้วกาดทุเรียนคือใครหน่อยอยากรู้ผมไม่ได้ดูใช่นะพี่ๆครับจุ๊กกับ Mazda 3อะไรน่าเล่นและคุ้มกับราคาตอบแบบไม่ต้องคิดเลยฮะ Mazda 3ล่าสุดเพิ่งมาเลเชนนะมีใส่ออปชั่นเพิ่มเติมครับจุ๊กนี่มันโอ้โหมันลากยาวมันจะยังไงแล้วครับคือมาขายบ้านเราก็ช้ากว่าที่อื่นแล้วญี่ปุ่นเขาใช้กันมาที่อเมริกาอะไรต่างประเทศเขาใช้กันมาไม่รู้กี่ปีแล้วเพิ่งจะมาเปิดบ้านเราครับแล้วก็ลากมาถึงขนาดนี้มันควรจะต้องมีรุ่นใหม่แล้วเพราะนั้นถ้าซื้อเทคโนโลยีมันเฉยแล้วถ้าซื้อตอนนี้ Mazda 3แล้วก็มี G Victoring ด้วยแน่นอนใช้ทีบใหม่มีออปชั่นฟังก์ชันเพิ่มเติมมากมายแล้วก็อัปเดตล่าสุดคือเพิ่งมาได้เชนครับไม่ต้องคิดเลย Mazda 3อย่างเดียวฮะครับผมอ่ะมาข้ออื่นอีก SMS นี่อะไรฮะแจ๊สป่ะแจ๊ส09อ่ะแล้วก็ยาริสปี2010มาด้า2ปี11เลขไมล์เท่ากันช่วยเลือกอ๋อเลือก3คันเหรอมีอะไรบ้างขออีกทีย้อนกลับไปอีกทีมีแจ๊ส09ใช่ไหมแจ๊ส09ยาริส10ยาริส2010แล้วก็มาด้า211มาด้า2นี่ปีใหม่หน่อยแต่เครื่องเบนซินธรรมดาเลยปี2011นี่มันยังเก่าโฉมเก่าอยู่เลยใช่ถ้า3ตัวนี้นะถ้าเลือกคุ้มสุดดูดีสุดหน้าตาดูดีสุดแต่แจ๊สต้องเป็นรุ่นท็อปนะ09 09ต้องเป็นตัวท็อปนะถึงจะน่าเล่นผม2คันผมเอาแจ๊สกับยาริสเนี่ยได้หมดทั้งคู่ใช่แล้วแต่การใช้งานใช่ถ้าไปใช้เดิมๆขับแจ๊สแต่ยาริสเอาไปแต่งซิ่งอะไรก็ได้ทั้ง2คันอีกอะแต่แจ๊สต้องขอเป็นรุ่นท็อปถ้าเป็นปี09นะถ้าไม่พอๆกันนะครับผมเอาแจ๊สตัวท็อปก็เอียงมาทางแจ๊สเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าผิดพลาดก็มายาริสก็ได้ได้ทั้งคู่ครับผม2010 Civic ปี13 Hybrid น่าเล่นไหมครับจะซื้อละ 640,000 โอ้โหตอนที่ออกมานี่มันฮือฮาแล้วมันก็หายวับไปกับตาไม่รู้รถอยู่ไหนหมดแต่มันเป็น Hybrid ที่มันไปไหนหมดอะไม่เห็นความนิยมเลยบ้างขายไม่ดีแล้วมันก็เป็นไฮบริดเจนแรกๆที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จครับเทคโนโลยีมันยังด้อยมากถ้าเทียบกับโตโยต้าแล้วใช่ถ้าเทียบกับโตโยต้าแล้วตัวแคมรี่ไฮบริดดูเหนือกว่ามันหายไปทั้งคู่ทั้งแจ๊สไฮบริดทั้งซีวิกไฮบริดเชื่อถูกต้องแจ๊สยังเยอะหน่อยเพราะว่าพวกแต่งซิ่งจะเอาไฟของตัวไฮบริดมาใส่เลยดูเหมือนไฮบริดแต่จริงๆแล้วขายไม่ดีทั้งคู่ใช่นะครับน่าจะม้วนเสื่อและเทคโนโลยียังธรรมดามากแล้วก็เป็นแบบอะไรที่ยังเป็นแบบเก่ามากอ่ะแล้ว 640,000 ผมว่าชั่วโมงนี้ถ้าซื้อ Civic Hybrid 640,000 ซื้อ Civic FB ดีกว่าก็เนี่ย FB เงินเหลือ Body FB นี่น่ะที่เป็นไฮบริดใช่แต่ว่าเงินเหลือด้วยเอาตัวธรรมดาพอใช่เงินเหลือด้วยตัวธรรมดาไม่จำเป็นต้องเอาตัวไฮบริดต่อ 600,000 กว่านี่มันได้ Camry Hybrid แล้วนะก็นี่กําลังจะบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆถ้าอยากได้รถไฮบริดขยับขึ้นไปเป็น Camry Hybrid ใช่อันเนี้ยโอเคครับน่าเล่นกว่าเยอะครับสนใจรถเบนซ์ E-Coupe โมเดล07ปีท้ายๆอ๋อไม่ใช่โมเดล207ครับใช่ไหมบอดี้207ครับของปี14ขึ้นก็2ล้านกว่าบาทนี่มัน 7G แล้วใช่ไหมใช่ 7G แล้ว2ล้านกว่าถ้าแต่ถ้าเป็นโมเดลถ้าเป็นโมเดลสุดท้ายมันมี ABC นะครับโฉมเนี่ย E-Coupe เนี่ย มันมี ABC นะถ้า C คือโฉมสุดท้ายเลยคือไฟเต็ม ไฟเต็มแล้วก็ Daylight เป็นขีดยาวๆอ่ะมันต้องเป็นไฟแรกมันคือ Daylight มันอยู่ในไฟ Daylight ตรง อยู่ในกันชนถ้าไปตัวที่2 Daylight L อยู่ที่กันชนถ้าไปตัวสุดท้าย Daylight อยู่ในไฟหน้าแล้วตัวสุดท้ายถ้าไปตัวสุดท้ายเลย E-Coupe ประมาณ3ล้านถ้าไปชมสุดท้ายที่ผมเห็นขายกันอยู่ในเน็ตตอนนี้นะตั้งกันอยู่299 3ล้าน1อยู่ประมาณนี้แล้วปีมันครับเกี่ยวกับประมาณเนี้ย14 15 14 15ครับรถประมาณแบบปีกว่าๆเองยังอยู่ในวารันตีอยู่ยังโอเคอยู่ใช่ก็คือมันรุ่นสุดท้ายที่เป็นไฟหน้าเต็มเดย์ไลท์อยู่ในไฟหน้าแล้ว
แต่ถ้าเป็นโฉม 7G โฉม 2เนี่ยก็อยู่ประมาณ2ล้าน2 2ล้าน3ซื้อได้ห่างกันประมาณ 700,000 นะตอนเนี้ยถ้าซื้อตอนนี้เลยราคาประมาณนี้ใช่แต่ปีหน้ามันก็จะลงอีกใช่อีกไม่กี่เดือนนี่มันจะกลางปีแล้วใช่ไหมอาทิตย์หน้าที่มันเปิดตัว E ใหม่แล้วเปิดตัว E ใหม่ใหม่แล้วทีนี้ราคาจากที่มันอยู่นิ่งๆปุ๊บมันจะเริ่มไต่ลงใช่เพราะว่า E-Coupe ใหม่นี่เปิดในงานมอเตอร์โชว์นี่แล้วกลายเป็นรถตกรุ่นครับ E-Coupe ใหม่มาปุ๊บราคามันจะลงถ้าใจเย็นอีกนิดนึงรอช้อนตอนที่มันเริ่มลงราคาจะได้ถูกกว่าถูกต้องเพราะนั้นรออีกสัก 3-4 เดือนเนี่ยผมว่าราคาปั่นกันเละแล้วก็ปรับลงมาเยอะเลยพอสมควรกับ E-Coupe ใช่ใช่มาดูอันนี้อะไรฮะอ๋อ C250 Coupe AMG สมรรถนะดีไหมครับล่าสุดเนี่ยเหรอก็เพิ่งไปขับมาเนี่ย4 Coupe สมรรถนะดีแน่นอนขับมันขับสนุกมากถึงแม้เครื่องยนต์จะแค่2000cc Twin Turbo ครับแต่ขับสนุกมากตอบโจทย์ดีดีเลยสำหรับ4ตัวล่าสุด4 Coupe ใหม่เนี่ยแล้วมันหล่อมากแล้วก็รถมันถ้าเป็นตัว AMG ก็จะเป็นมีตัว Mac ยางมันจะซีดีต่ำนิดนึงอาจจะรู้สึกสถานบ้างเป็นสปอร์ตนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ปรับโหมดนะครับมันปรับช่วงล่างถ้าปรับเป็นคอมฟอร์ตถ้าปรับเป็นสปอร์ตจะรู้สึกเลยว่ามันกระด้างขึ้นมาจะแข็งขึ้นมาแต่ว่าใช้ความเร็วขับเร็วๆก็จะเฟิร์มดีแต่ว่าถ้าปรับเป็นคอมฟอร์ตก็จะรู้สึกถึงความนุ่มนวลขึ้นมาบ้างแต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าล้อมันใหญ่ยางมันบางนะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองดีขับสนุกตอนแรกคิดว่ามันจะไม่สนุกเพราะว่าซีซีมันน้อยปรากฏว่าขับสนุกแต่ว่าก็ตินิดนึงแต่ว่าก็ต้องทำใจรถมันรถคูปนะนั่งข้างหลังไม่เห็นเลยเห็นแต่เบาะคนขับมองมันคือถ้านั่งพิงนี่มองแค่ไม่เห็นข้างหน้าเลยเบาะมันแล้วก็แคบพอสมควรเพราะนั้นเหมาะสำหรับ2คนแล้วก็มีคนนั่งหลังบ้างเป็นบางครั้งมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยมีคนนั่งหลังบ้างผู้ใหญ่นั่งได้ผมก็ลงไปนั่งได้แต่ว่ามันก็ตามสไตล์รถคูปนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องสมรรถนะอย่างเดียวเนี่ยผมตอบเลยว่าสมรรถนะดีมากดีเกินตัวด้วยเบนซ์รุ่นใหม่นะผมว่าขับนิ่งความเร็วนี่ทะลุ200แล้วก็ซัดมาแล้วกับมือใช่แล้วก็นิ่งแบบดูไมค์ทีเอ้ยโอ้โหมันจะจมไมค์แล้วเนี่ยขับสนุกนะครับเล่นได้เลยถ้าคิดว่ามองหาอยู่เพราะว่าล่าสุดเราแอบเห็นภาพมา E-Coupe มันไม่ต่างจาก C-Coupe เลยคันมันใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ต่างข้างหน้านิดเดียวท้ายเหมือนกันเพราะนั้นผมว่ามันหล่อสำหรับ C-Coupe ใหม่ตัวนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัว AMG ลงตัวเลยเล่นได้เลยครับครับหมดเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนไม่น้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talkเรื่องราวของปัญหารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วก็ตัวถังนะครับสดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับทาง Speed Channel Solution 691วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ